ตอนนี้ลอกเล็กสปริงกันตีกลับข้างในมันหลุดครับเดี๋ยวผมค่อยไปแกะซ่อมที่ร้านครับเดี๋ยวเอาคันใหญ่ลงก่อนนะครับเต็มถุงเลยครับเห็นไหมครับวันนี้ถุงหมานล้นถุงครับใส่ไม่หมดครับ2กิโลเมื่อกี้ไปชั่งนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้พามาตกปลาที่บ้านในไร่จังหวัดพังงาเหมือนเดิมนะครับข้างกระชังเหมือนเดิมครับวันนี้ใช้เหยื่อปลาทูแขกครับมากับพี่เขาเหมือนเดิมแล้วก็น้องอีกคนนึงนะครับแล้วน้องเขาใช้เหยื่อหลัดมาครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เหยื่อหลัดตกจุดนี้ดูครับยังไม่เคยเอามาตกนะครับแต่เหยื่อหลักของผมวันนี้เป็นปลาทูแขกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปเอาเหยื่อก่อนนะครับดึงไอ้นี่นี่นะครับเหยื่อหลัดครับน้องเขาเฉือนไว้แล้วครับเดี๋ยวลองดูครับไม้แรกกับเหยื่อหลัดครับเหยื่อหลัดลงไปแล้วครับอ๋อวันนี้เขาออกปลาใช่ไหมได้แล้วเกได้แล้วลงไปแล้วนะครับเหยื่อแรกครับเอาไปสะส่วนตอนนี้เงียบนะครับเดี๋ยวผมย้ายลงไปข้างล่างอีกนิดนึงครับกูห้าขี้ตังไงตามล่าหาปลาขี้ตังไงที่จะประสบความสำเร็จมาฮะเข้าปลาเลยห้ากี่ตังค์ไงต้องห้ากี่ตังค์ให้พบเอาแล้วบอลบอลตอนนี้ลอกเล็กสปริงกันตีกลับข้างในมันหลุดครับเดี๋ยวผมค่อยไปแกะซ่อมที่ร้านครับเดี๋ยวเอาคันใหญ่ลงก่อนนะครับวันนี้ตั้งใจตกปลาใหญ่นะครับต้องรอนะครับรออย่างใจเย็นครับวันนี้
แป๊บ
ลูกแป้งปลากระบองแดงใหญ่ครับเกือบจะยอมแพ้แล้วนะครับล็อกกิโลมาช้างกิโลมาช้างมาช้างกับลูกเก้าได้วะยับแต่ว่าปลายับแต่ว่าเอาลูกเก้าไปเอาโอ้ยังไงกิโลไปดูเดี๋ยวแล้วไหวช้างโยนแล้วใหญ่มากครับตัวนี้ครับกระบองแดงครับเกือบกลับบ้านแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไปช่างดูครับลังน้ำพอดีครับน้ำโอ้ยนี่ครับลูกกินลูกน้อยเจ็บไหมช้างได้ยังกับมันฮะช้างได้ยังเดี๋ยวไปช่างดูครับช้างต้องช้างเนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ยังแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวไปยังนั่นนะโอ้นู่นเฮ้ยนี่นะครับเลยเมนเจ๊ช่องไฟโกทีนี่นะครับเอามาช่างดูนะครับช่องไฟโกทีเราอย่างนี้2โลเนาะ2โลดีแจกไฟเลยเนาะแกไฟเลยเนาะแกไฟเลยเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวที2โลครับ2โลพอดี2กิโลนะครับนี่ครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับโชคดีแล้วครับบอกแล้วครับตกปลาใหญ่ต้องใจเย็นนะครับผมนั่งรอจนถึงเย็นเลยครับ2กิโลนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่จริงๆครับเห็นไหมครับวันนี้ถุงหมาได้ใส่ปลาใหญ่แล้วนะครับสมการรอคอยครับ2กิโลครับไปชั่งเมื่อกี้ครับถุงหมานครับทองแดงครับ2กิโลครับมีหมากันเยอะนะครับใส่ไม่ได้ครับมันล้นถุงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับบางพานด้วยบางฮ่าฮ่าฮ่าเออกลับแล้วนะครับวันนี้ครับสมการรอคอยครับตกปลาใหญ่ได้ตัวเดียวก็คุ้มครับนั่งรอประมาณ3ชั่วโมงใช้เหยื่อปลาทูแขกนะครับเต็มถุงเลยครับเห็นไหมครับวันนี้ถุงหมานล้นถุงครับใส่ไม่หมดครับ2กิโลเมื่อกี้ไปช่างนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ